มื่อ2ปีก่อนก็ไปสอนที่วัดน้อยสอนคณะเมื่อปีที่ผ่านเจ็ดท่านที่วัดน้อยไม่ยอมถามท่านครับผมไม่เข้าใจคุณจุดยอดนะท่านเราต้องพิจารณาการทำประเทศกับประเทศแต่ถ้าที่ที่วัดเนี่ยเสียเปรียบความว่าจะนะถ้าจะไม่ได้กล้าทำคารวาสได้เปรียบจริงมากจะน้อยใจคารวาสแต่ไม่ใช่นะคารวาสทำทุกอย่างแต่คารวาสที่ทำหนาเนี่ยร้อยลายทำหน้าลายก็เปรียบแล้วใช่ไหมเสียใจนะท่านเหนื่อยแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะครับตามนะสิ่งที่ผมยังไม่เข้าใจมากในตอนนี้ก็คือผมก็ยอมในพุทธเจ้าเข้าใจว่าทางที่ปกติคนละตัวนะเชื่อไหมคนละตัวนะเวลาทางเทศจะรู้ที่จะบอกคิดจะยังไงคิดจะบอกเราต้องไปดูมันคือทางที่จะบอกอย่างนี้ไม่น่าจะถูกที่ทำที่เข้าใจนะตอบไปทางได้ไหมครับไม่ต้องตั้งใจครับนะทำอะไรที่ท่านพูดถูกที่หาเลยครับฝังไปเรื่อยเลยหาเลยไม่ใช่ความคิดนะคนละตัวนะในที่มันพูดง่ายตรงนี้มันเหมือนจะต่อคิดที่อยู่ตรงนี้มันกดอยู่ตรงนี้พอเรื่องเล็กมันกระทบตาก็โกรธแล้วต่อคิดไปติดตกกระจีเลยนะที่ข้ามลงมาย่างนะออกมาปั๊บว่าอย่างเมื่อเช้าเนี่ยน้องๆมาหนังสือเนี่ยเขาบอกแกรีก็คิดแล้วก็ไม่พูดเลยแกรีก็โกรธโกรธเหตุยังปฏิบัติธรรมในที่จิตโมมันไม่ใช่มานั่งฟังธรรมในคำปฏิบัติธรรมนะทำธรรมตั้งแต่เดินนอนเลยแม้กระทั่งปฏิบัติไอ้ตัวต่อที่จะพูดตลอดยกไม่ทันทำไมนะไม่ได้เลยตอนสบายใจเนี่ยกล้ามเนื้อแถวไหนผ่อนคลายครับได้ไหมทดสอบเช็คดีไหมอารมณ์เป็นยังไงครับแถวไหนโล่งแต่ไหนประมาณได้จิตที่เกิดเวลาทะเลาะกับสามีเนี่ยกล้ามเนื้อไหนขึ้นรู้สึกไหมกล้ามเนื้อเลือดพุ่งขึ้นกลางท้องมีหัวอะไรเห็นมีน้อยเนี่ยมันจะปั่นเลยมันตั้งเห็นในบางที่มันจะปวดปวดไปหมดจริงเกิดแล้วแต่ถ้าอยากจิตเป็นงานทำทับมือยากก็เลยดูเป็นการกายเลยออกกับหัวตายเลยดูที่กายจะง่ายกว่าเอาไว้เป็นมืออาชีพแล้วเดี๋ยวดูจิตนะมือใหม่ขาดขาดรู้ว่ากายเกิดและจิตเกิดนั่นความวัดที่ถูกต้องพวกเราอาจจะโยงเลยอะไรก็แต่ให้ความคิดเป็นอยู่กับกายทำดูกายไม่เป็นบางคนเจอจบคง20ปีหาจิตไม่เจอต้องมัวเดินอย่างห้องกรรมมัวเดินอย่างห้องคูณยกยางเดียวยกยางเดียวหรือคุณโยนขันท้าวยกยางเดียวยกยางเดียวไม่เคยรู้เลยว่าจิตเป็นยังไงตอนนั้นต้องไปรู้ขันจิตคืออะไรเราต้องไปหาสิ่งที่เจอเราต้องรู้ความคิดจิตสิ่งต่างที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยตอนนี้นะความคิดเนี่ยนะครับเนี่ยจิตอยู่ในแบบนี้สติอยู่มือที่มันขวางไว้แบบนี้ดูดีนะคิดดีนะแต่น้ำเข้าอะไรมาที่ไม่ให้ตลกจิตนะดูนะคิดดีนะคือในภาษาที่จบมันพูดถึงว่าแหมคนโตนะจริงๆแล้วอยากให้มันมีมากกว่านะก็เลยใช้ขนมไม่ห่อแบ่งหัวหรือที่ไหนนะหาได้ดีๆอาจจะแบ่งกันแบ่งในรูนะนี่จิตเป็นอยู่นิ่งๆนะเอาสติไว้ให้นิ้วไว้คอยรู้มันต่างๆเสร็จแล้วตาเราไปเห็นของอร่อยอร่อยมากๆเลยตอนที่เกิดยังสัญญาของของอร่อยขันหาที่เคยสะสมมันจะมาบอกอะไรครับรีบกินก่อนเพื่อนๆกับป้าครับเดี๋ยวได้มาตอบแน่ที่เพื่อนจะได้กินเลยนะไม่รู้นะเดี๋ยวก็รู้พอจิตมันเกิดในคดีความคิดเข้ามาปรุงแต่งจิตมันก็เลยต่างเห็นยังไงแต่จิตเกิดแล้วไม่เห็นแล้วจิตเห็นว่าจิตเกิดนะเหมือนน้ำมันเริ่มไปออกนะเราเคยมีอุปกรณ์ในวัดในเมื่อนานแล้วก็ให้จิตท่านไปอินสตอลตัวนี้ครับคือสติตัวรับรู้ว่าจิตเกิดแต่เนื่องจากจิตวิญญาณมันหารู้ยากมากมันจะส่งไปเป็นส่งผลกระทบไปที่ร่างกายสังเกตเห็นว่าจิตเกิดเห็นของอร่อยนะมือมันยังวิ่งไปโดนจับวิ่งตัวของมันไปแล้วนะผมก็เกณฑ์ให้เอาตัวการขึ้นเ
ปล่อยกูไม่นะกูรับความคิดเข้าไปใหญ่เกิดการเข้าเราบทเกิดความเกลียดเกิดผมเข้าใจไหมผมยังสอนที่ไหนทำมาทำคนเนี่ยนะก็ต้องใช้การบอกพิจารณาการพูดสำนักงานคนนะให้รู้ว่าเข้าใครที่ไหนเราให้รู้ว่าเหตุเกิดทำไมฮะผู้ชายจะมีบททดสอบเยอะพ่อครูสอนเราทำเกียร์เราจะไปรู้ทำพ่อเกียร์ได้ไหมถูกไหมเช่นขับรถไปต่างจังหวัดพอติดปั๊มเนี่ยเกียร์เราจะเข้าห้องน้ำสองวันแต่ถ้าจะมาขับมาเร็วเลี้ยวไม่ทันเกียร์พูดว่าไงเมียก็จะส่งเสียงก็มาพบสัญญาเขาบอกว่าเสียงเมียสำคัญยังไงครับแม่ตาดูยี่นี่มาหาจะยังมาต่อเรียกคุณที่น่าจะเป็นเมียมาเห็นลูกแล้วนี่ถ้ามีเพื่อนนั่งอยู่มาหาจะปวดมากกว่าปกตินะอย่างนี้เลยนะการบอกอย่างนี้ที่ที่บอกเลยแบบปวดเลยแต่ถ้าเราดูจิตมันเองรู้เลยว่าตอนที่มีด่าเนี่ยกายเป็นไงบ้างตอนนั้นจิตเลยกายเป็นไงมันคันมือมันค่อยเป็นไงเนี่ยสติคือตัวเราเองเราถ้าจิตเกิดเป็นคลื่นเหมือนตูนามิเนี่ยสติคือตัวที่เขาโผล่เข้าไปจิตตั้งมีแรงขึ้นเลยนะขึ้นมาขึ้นพวกเราติดข้างสติเนี่ยกินต่อปีนะโหดปีในไม่ใครไม่ดีนะอันนี้ต้องโหดอย่างนี้นะคนสติเพื่อให้รู้ว่าจิตเกิดดอจิตเกิดอาการแล้วเป็นส่วนก็ให้รู้ว่าเป็นส่วนเป็นอักขรก็ให้รู้ว่าเป็นส่วนจิตเกิดก็ให้รู้ว่าจิตเกิดทุกวันนี้ที่เราพูดกันเนี่ยเพราะเราไม่ค่อยเข้าใจโปรเซสหรือกระบวนการที่ทำให้เกิดพูดมันเริ่มจากที่พูดก่อนที่พูดภาษาไทยจะว่าอะไรพูดไอ้พวกมันดูดิบต่างที่วิ่งเข้ามานะที่มันมาพบเราทั้งหมดเลยเนี่ยผมเรียกว่าอินพุตมันอยู่ที่โปรเซสของเราแต่ยังไม่ได้ติดออกอาการอาการของจิตอย่างเราพูดในผลลัพธ์ผลลัพธ์ที่ตื่นตระหนกคือศูนย์ไม่ต้องการให้ความเป็นบวกไม่ต้องการให้ความเป็นลบด้วยพอเห็นใจก็ทำดูเดี๋ยวก็จิตจะมีเหตุการณ์จิตเกิดพวกคนไทยเขาจะมายุ่ยโดนว่าโยมจะมาขนาดนี้ตกแต่งได้แล้วนะใครจะเป็นคนสุดท้ายโบราณว่าคนต่อยอดชาติต่อไปเย็นสบายนะต้องไม่เลยมีคนต่อไปก่อนจิตโลกความดุจจะแย่ในโลกต่อยอดแน่ตอนนี้พูดออกไว้นะถ้าพอมาสะดุดน้ำนี้ไม่รู้เรื่องเลยสะดุดลงไปหรือถ้าอาหารนะรีบโกนเข้าไปจะไปปล่อยทานนะจิตเลยนะรู้ตัวเองก่อนรู้ตัวเองก่อนรู้ตัวเองรู้ตัวเองทำไมบอกว่าจะจะหลงเก็บมาให้อภัยทานนะมีค่าเท่ากับถวายแกงให้พระเจ้า300แกง300ข้อแกงข้ออะไรครับอภัยทานหนึ่งเดียวยิ่งค่าว่าใส่ตาสามร้อยวันแต่ที่โมโหนะทะเลาะลูกหลานลูกด่าผัวจะแต่ละครั้งคนเราไม่มีเวลาทำงานตลอดแต่ให้ใครแย่งหนึ่งครั้งได้กระทำสามร้อยวันที่ใส่บาตรผมจะได้เลยนะก็ได้ครับเพราะถ้าจะให้กับใครได้จิตมันต้องทำอะไรครับจิตมันต้องลงมานิ่งได้ใช่ไหมครับจิตนิ่งสงบทั่วเวลาแค่ดูแลจิตจิตห้ามกับข้างเทียมกดเสร็จหมดสงบเป็นปัญญานะไม่ใช่เป็นพนักงานหน้าบ่อนะสงบเป็นพุทโธหรือไม่ใช่นะสงบเป็นพุทโธโสดกันนะอันนั้นเป็นสงบเป็นฤาษีซึ่งมีมาก่อนไปถึงกันฤาษีสงบที่ก็หลอกไปที่แก้ผ้าลวกพวกนั้นมันเป็นฤาษีเสื่อมได้มันเป็นฤาษีคนทนมันเป็นฤาษีปัญญาถ้าอยากจะคิดอย่างนั้นจริงๆเกี่ยวกับมารยาทเกี่ยวกับจริงๆทำให้ร้องนะครับเรื่องธรรมดาเท่านั้นความคิดก็อะไรนะจิตแล้วก็สติที่คือเหตุผลที่ว่าต้องการไปฝ่ายนะที่ว่าต้องพกด้วยทำไมต้องพาไปฝ่ายนะเพราะอยู่อย่างนี้มันเป็นฝ่ายเร็วมันมีคนเข้ามาเยอะมากมันดูไม่ทัน
นไม่ใช่ที่ไหนโกรธเรื่องนี้เลยกลัวคนควรต้องมาด่าไหนตอนนี้ทุกคนรู้ไหมครับเมื่อไหร่แกจะเลิกคุณแกคุณจะมีทางไงลูกคุณเล่นที่ทำงานทำยังไงดีทำไมไม่ฟังทำใช่ไหม